ยังอยู่ที่สินค้าท้องถิ่นที่มีความขึ้นชื่อนะครับคุณผู้ชมครับพริกกะเหรี่ยงขึ้นชื่อในเรื่องความเผ็ดร้อนอยู่แล้วทีนี้เมื่อนำมาอยู่กับน้ำปลาหวานจิ้มกับผลไม้ก็ยิ่งช่วยให้รสชาติมันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความหอมแตกต่างจากพริกทั่วไปเรื่องนี้กลุ่มชาวบ้านอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเขาเห็นครับก็เลยนำพริกกะเหรี่ยงที่ปลูกในพื้นถิ่นตัวเองนี่แหละมาทำเมนูน้ำปลาหวานขายคู่กับมะม่วงครับซึ่งเป็นผลผลิตที่แทบมีทุกบ้านในพื้นที่ช่วยเพิ่มรายได้ราคาขายและถูกใจลูกค้าจนมีออเดอร์ส่งขึ้นห้างดังทั่วประเทศครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไปกันที่สวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับอยู่ติดกับชายแดนประเทศไทยกับเมียนมาแถบเทือกเขาตะนาวสีส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงครับมีชาวบ้านทำมาหากินปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษเอาไว้กินเองเหลือจึงนำไปขายโดยเฉพาะมะม่วงมีหลากหลายสายพันธุ์ครับพอแก่การจัดขายไม่ทันก็ร่วงหล่นกันหมดด้วยรสชาติของมะม่วงที่มีความมันมีความอมเปรี้ยวเช่นพันธุ์เขียวเสวยเขียวใหญ่มันขุนสีแม่ลูกดกแล้วก็อีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับทำให้การขายราคาก็แหมไม่ค่อยดีครับนายมาโนดดลวิสิทธิ์ถาวรครับแล้วก็นางนิตยาวิริยะเกษมสุขครับสองสามีพันยาเนี่ยนะครับชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งของราชบุรีเขาปลูกมะม่วงหลายสายพันธุ์ไว้ประมาณ30ไร่ครับแล้วก็มีชาวบ้านอีกจำนวนมากทีนี้เวลาลูกมันออกมาเยอะส่วนใหญ่ก็จะนำไปกวนเป็นมะม่วงแผ่นเอาไปแปรรูปไปฮะและนำออกไปขายกันบางส่วนก็เก็บมะม่วงที่ยังดิบเอาไปขายที่ตลาดแต่ก็ราคาจะถูกครับจึงคิดค้นสูตรน้ำปลาหวานขึ้นมาครับโดยใช้พริกกะเหรี่ยงที่ปลูกในพื้นถิ่นของตัวเองนี่แหละเอาละมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากพริกทั่วไปก็จะมีความเผ็ดหอมยิ่งกินก็ยิ่งมีรสชาติเผ็ดขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายเอาไปผสมกับกุ้งแห้งคุณภาพครับเคี่ยวน้ำตาลอึกน้ำปลาเคี่ยวนานนะ 40-45 นาทีก่อนจะใส่หัวหอมลงไปพร้อมกับใส่กระปุกจำหน่ายครับนอกจากจะได้ราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วยังได้นำไปจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสวนพึ่งและออกงานต่างๆปรากฏว่าได้รับความสนใจจากห้าง 4J ครับติดต่อเข้ามานำไปวางจำหน่ายโดยจะมีการทดลองขายอยู่ประมาณ41สาขาก่อนจากนั้นก็จะขยายขายเพิ่มอีกรวม 1,200 สาขาทั่วประเทศครับเอามาเล่าสำหรับผู้สนใจนะครับท่านไปหาซื้อพริกกะเหรี่ยงน้ำปลาหวานได้ตามปั๊มต่างๆแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเช่นห้าง 4J บางสาขาร้านก๋วยเตี๋ยวในเนียบพุทธมนตรสาย4ร้านขายของฝากดอยคำแล้วก็อีกหลายแห่งนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0951506159ครับ0951506159นะครับครับเมื่อสักครู่นี้เห็นมะม่วงลูกโตๆที่ลาดลีนะแล้วก็โอ้โหเขาใส่กุ้งแห้งอย่างดีเมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่เห็นแล้วมันเปรี้ยวปากยามเช้าจริงๆครับเปรียบเทียบกับไอ้เนี่ยคุณอกิระเปรียบเทียบกับลูกชิ้นนะครับครับลูกชิ้นเนี่ยก็เหมือนกันทั่วประเทศแหละแต่เด็ดก็คือน้ำจิ้มอันนี้ก็เหมือนกันมะม่วงอาจจะมีความคล้ายคลึงกันหลากหลายสายพันธุ์ทั่วประเทศแต่ว่าความเด็ดก็คือเนี่ยแหละน้ำจิ้มพริกกะเหรี่ยงครับน้ำปลาหวานพริกกะเหรี่ยงอันนี้ก็ถ้าเกิดใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากจะชิมก็สามารถไปติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เมื่อกี้เดี๋ยวย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับ0951506159ไปติดต่อกันได้ครับ